นั่งภาวนาหลับตากำหนดจิตให้สงบให้ตัดอารมณ์ทั้งหมดอารมณ์อดีตอนาคตอารมณ์เฉพาะหน้าปัจจุบันก็ตัดออก ปล่อยให้จิตว่างจากอารมณ์ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นสมัยที่จำพรรษาอยู่กับท่านท่านเคยเทศเรื่องย่อๆท่านเคยยกประวัติพระอาคาทวกทั้งสองคือพระมหาตรีบุตรพระมหาโมกขลาสมัยเมื่อยังเป็นปริพาชกยังในบวช สามคนต่างแสวงหาโมกกระทำคือความพ้นทุกข์ ไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆจนจบลัทธิอาจารย์นั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นโมกขธรรมผลที่สุดเลยนัดแนะกันเหตุที่นัดแนะกันวันนั้นพากันไปดูละครในเมืองราชคฤห์ที่เขาเล่นไปดูเรื่องละครดูคนที่เล่นละครก็ดูสมคนอีก ที่ไปดูละครท่านทั้งสองคิดตรงกันคิดอยู่ในใจคนที่เล่นละครหรือคนที่ดูละครนี่เป็นคนหลงเป็นคนเมาเป็นคนมัวทั้งหมดไม่คิดถึงชีวิตของตนว่ามันจะตายจะดับจะแตกเมื่อไรมีแต่ความเพลิดเพลินด้วยความรุ่มหลงไม่คิดดูชีวิตของตนว่ามันจะดับมันจะแตกมันจะชิบหายวันไหนมีแต่เพลิดเพลินอยู่ด้วยความสนุกเฮฮาไม่รู้ว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์เราจะมาดูรับความได้ดูเครื่องเล่นเพื่อความสนุกจึงดงเฮฮาอย่างนี้มันได้รับความสุขที่ไหนไม่มีความสุขไม่เห็นได้รับความสุขวันนั้นใจไม่ดื้นเริงบันเทิงไม่ยินดีต่อการดูที่เขาเล่นไม่สนุกสนานไม่ชื่นใจองค์ธรรมทั้งเวทในฝูงมนุษย์ฝูงชนที่เล่นและที่มาดูการเขาเล่นก็เลยพากันหนีท่านทั้งสองมาถามกันว่าท่านคิดอย่างไรคิดตรงกันคิดอย่างเดียวกันคิดว่าฝูงชนที่เล่นในฝูงชนที่มาดูนั้นแต่เราล้วนแล้วต้องตกอยู่ในอำนาจแห่งความตายทั้งหมดพากันมัวเมาไม่คิดหาทางที่หลีกจากความตายเกิดความตรดตังเวทในชีวิตของตนและของบุคคลอื่นคิดตรงกันก็เลยสัญญากันที่นี่เมื่อเป็นที่นี่พวกเราจงแยกย้ายกันแสวงหาโมกขธรรมถ้าใครได้พบได้เห็นแล้วอย่าลืมกันจะมาบอกกัน
่างคนต่างแยกกันไปที่วันนั้นพระอัตสิซึ่งบวชใหม่เนี่ยที่ห้าของปัญจวัคคีย์เป็นองค์ที่ห้า ท่านได้ฟังธรรมเทศนาของพุทธเจ้าคนนี้ได้สำเร็จเป็นอริยบุคคล ท่านเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ท่านอุปติสสะสารีบุตรซึ่งเป็นปริพาชกยังไม่ได้บวชแสวงหาโมกขธรรมหาอาจารย์หาครูที่ดีก็เลยเผอิญเห็นพระอัสสิเห็นพระอัสสิเข้าบิณฑบาตดูกิริยามารยาทสงบเงียบอินทรีย์ผ่องใสน่าเลื่อมใสเลยคิดในใจว่าสมณะองค์นี้สมณะรูปนี้คงจะได้บรรลุโมกขธรรมเพราะท่านเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบเงียบและอินทรีย์ผ่องใสน่าเลื่อมใสท่านคงจะได้บรรลุโมกขธรรมแน่นอนคิดในใจถ้าเราจะกราบเรียนท่านในเวลาที่ท่านบิณฑบาตอยู่ก็ไม่สมควรเมื่อท่านบิณฑบาตกลับแล้วเราจึงตามหลังท่านไปที่นี่เมื่อท่านบิณฑบาตกลับก็ตามไปถ้าจะ ถามในเวลาที่ท่านยังไม่ฉันถ้าไปนั่งฉันอยู่ตามร่มไม้แต่ก่อนก็ไม่สมควรที่จะเรียนถามต้องให้ท่านทำภารกิจเสร็จก่อนคือสันเสร็จก่อนเรียบร้อยจึงเรียนถาม เมื่อท่านฉันภารกิจคือภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วทำกิจวัตรขวัตเรียบร้อยแล้วท่านอุปติสสะได้ช่องก็เลยเข้าไปกราบเรียนว่าพระผู้เป็นเจ้าที่มีอินทรีย์อันผ่องใสอินทรีย์อันสงบเงียบน่าเลื่อมใสพระผู้เป็นเจ้าบวชเฉพาะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าแต่ธรรมวินัย ของศาสดาอาจารย์นั้นท่านสั่งสอนอย่างไรขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงธรรมอย่างนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมานี่ พาสติก็เลยแสดงธรรมและประกาศตนว่าอาตมานี่บวชใหม่บวชเข้ามาในธรรมวินัยใหม่ๆเพิ่งบวชก็ใหม่ๆไม่มีความรู้กว้างขวางและทั่วถึงพระธรรมวินัยได้จะให้อาตมาแสดงโดยพิจารณาไม่ได้ก็จะมาบวชใหม่นี่ท่านในสุเลศอรหันต์นั่นเองจะมาไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยของพระสมณโคดมนั้นอาจจะมาบวชเฉพาะ พระสมณโคดมพระสมณโคดมเป็นศาสตราจารย์เป็นผู้สั่งสอนในธรรมถ้าทำพระสมณโคดมแสดงนั้นท่านแสดงว่าสิ่ง ทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อดับเขาเห็นนี่เป็นภาษาสมัยนั้นสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเหตุในพระสมณะโคดมท่านแสดงอย่างนี้พออุปติสสารีบุตรได้ยินอย่างนั้นเออจริงพระพุทธเจ้าจริงสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุจริงเท่านี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องแสดงมากแสดงเท่านี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้ว ท่านได้มีจิตยังรู้ยังเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุได้ทั้งเล็กพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเต็มภูมิเป็นผู้รู้สัจธรรม
ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ยังรู้ยังเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อดับก็เหตุแล้วแน่ชัดลงไปอย่างนี้ด้วยตนเองท่านก็เรียนพระเศรษฐีว่าขอนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับก่อนข้าพเจ้าจะไปตามสหายก่อนเพราะได้นัดแนะกันไว้เวลานี้พระสมณโคดมผู้เป็นศาสตราจารย์ของเราท่านประทับอยู่ที่ไหนก็เลยบอกประทับอยู่ที่นั่นที่นั่น อุปติสสะชริบุตรก็เลยแสวงหาเพื่อนโมกขลาโกริตะพบกันโมกขลาเขาเห็นอุปติสสะทักขึ้นเอ๊ะวันนี้เพื่อนมีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหมือนวันก่อนเพื่อนคงจะได้หมกกับธรรมกันมั้งเพื่อนจงแสดงแก่เราบ้างอุปติสสะสารีบุตรก็แสดงแก่โคริตะโมกขลาว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุพระสมณโคดมแสดงอย่างนี้โคริตะโมกขลาได้ยินว่าจริงแน่นี่จึงสัจจะของจริงแท้โมกกระทำจริงแท้เนี่ยเป็นทางที่พ้นทุกข์จริงมีปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นตามเป็นจริงได้สำเร็จอริยภูมิโตดาภูมิเต็มภูมิโอริตะโมกขลาเนี่ยชักชวนกันไปพร้อมโดยบริวารในความเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็บวชอุปสมบท นี่ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านชอบแสดงบ่อยๆทีนี้สิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุให้เราฟังมันจะฟังเข้าใจยากแต่มาย้อนเข้าไปอีกเพื่อฟังให้เข้าใจง่ายๆทุกทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกทั้งปวงดับเพราะเหตุทุกที่ดับทุกทั้งปวงที่ดับเพราะดับเหตุทุกทั้งปวงที่จะเกิดเกิดจากเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดสิ่งทั้งปวงให้เกิดทุกทั้งปวงทุกทั้งปวงทุกในกำเนิดสี่ทุกในกติห้าทุกในภพทั้งสามทุกในวิญญาณทีติเจ็ดทุกในสัตวะกับ คือการท่องเที่ยวเกิดในกำเนิดสี่ท่องเที่ยวเกิดในกติห้ามีระยะกติคือนรกเปรตกติเดรัจฉานกติมนุษย์กติเทวากติพวกเทพเจ้าทุกที่จะมีในภพทั้งสามกามภพถูกภพถูกภพก็ดีทุกทั้งหลายที่อยู่ในกำเนิดสี่สัตว์ละใดเกิดในเท่ากายนามคำที่สกปรกก็ดีเกิดสัตว์ละใดเกิดในไข่ก็ดีสัตว์ละใดสัตว์ละใดเกิดในคันมีสัตว์บางจำพวกและมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเหล่านี้ก็ดีสัตว์เราได้เกิดผุดขึ้นเช่นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือพวกเทพเจ้าเราจะมารกายสัตว์เหล่านี้ก็ดีที่เกิดขึ้นนั่นเป็นทุกข์หมดในกำเนิดสี่ในกติห้าก็เหมือนกันเรียกว่าทุกทั้งปวงทุกในกำเนิดสี่ทุกในกติห้าทุก ในภพทั้งสามเกิดในวิญญาณที่ที่เจ็ดเกิดในสัตวะเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างเราที่เกิดมาเป็นรูปเป็นนามแบบนี้ก็เพราะเป็นก้อนของทุกข์เป็นตัววิบากคือเป็นผลของเหตุ
การแก้ทุกเรามาแก้แก้ตัวผลไม่ได้ต้องแก้ตัวเหตุแต่ให้ดูตัวผลทราบไปถึงตัวเหตุถ้าเราไม่พิจารณาตัวผลนี่ให้รู้ตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเหตุเพราะตัวผลกับตัวเหตุมันเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันอยู่สิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกทั้งปวงที่จะต้องดับก็เพราะดับเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกทั้งปวงสิ่งที่ให้เกิดทุกทั้งปวงอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัย ตัวกำมัดกิเลสวัดคือตัณหาความอยากโลภะตัณหาโทสะตัณหาโมหะตัณหาอันนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยจึงว่าผู้จะดับทุกข์ให้ดับเสียถึงตัณหาคือตัวเหตุเมื่อดับตัณหาแล้วทุกข์ก็ดับไปเมื่อทุกข์ดับแล้วกรรมวัดกิเลสวัดซึ่งเป็นตัวเหตุก็ไม่มีเมื่อไม่มีกรรมก็ชื่อว่าหมดเหตุหมดปัจจัยหมดกรรมวัดกิเลสวัดหมดเหตุหมดปัจจัยที่ให้เกิดทุกข์อีกที่ให้เกิดผลอีก ตัวกรรมวัดกิเลสวัดซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยมันก็ต้องมีผลคือวิปากวัดได้แก่รูปนามขันธ์5นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าเราไม่พิจารณาตัววิบากคือผลได้แก่รูปนามขันธ์5นี้รู้เห็นตามจริงแล้วส่วนตัวเหตุตัวปัจจัยมันก็เข้ามายึดถือตัววิบากคือรูปนามนี่ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนถ้าเราไม่พิจารณารูปนามคือขันธ์5คือรูปอันนี้กายนี่เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วตัวเหตุที่เรียกว่าตัวกรรมกิเลสวัดตัวเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละมันก็เลยเข้ามายึดตัวรูปตัวนามนี่ว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตนไปทั้งตัวเหตุก็ถมทับตัวบาปคือรูปนามตัวบาปคือรูปนามก็ถมทับตัวเหตุต่างอันต่างทับซึ่งกันและกันมันจึงมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดพบเกิดชาติพร้อมด้วยชี้ตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละชี้ตัวตัณหาตัวนี้เป็นตัวเหตุท่านชี้ตัวนี้ไม่ได้ชี้ตัวอื่นยายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี่ได้โพนโอพยุกาเป็นเหตุให้เกิด ผลให้เกิดทุกข์โพนโอพยุกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีก คือให้เกิดทุกข์ทุกข์ในกำเนิด4ในกติ5ทุกในภพทั้ง3การพบรูปพบรูปพบทุกในวิญญาณที่7ในสัตวาสกับ
ที่ท่องเที่ยวเกิดใจแค่ตายไม่รู้ไม่แล้วไม่จบไม่สิ้นเพราะตัวเหตุตัณหาคือคนอยากจึงว่าโพโนพยกาตัณหาคือความอยากนี่ใดนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดภพอีกลันดิคือความยินดีแน่ราคะคือความกำหนัดความยินดีความกำหนัดมันมีอยู่ที่ไหนล่ะมันยินดีอะไรมันกำหนัดอะไรตตราพินันนีตามเพลิดเพลินหุ่นหลงซึ่งเธอตามความรักความกำหนัดความยินดีที่มีอยู่กล่าวคือกามตัณหาความรักความใคร่ความพอใจในกามรมภายนอกภายในบ้างที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจดีก็ทะเยอทะยานไปตามสิ่งใดที่ตนรักตนชอบตนพอใจก็ทะเยอทะยานไปตามเช่นตามองเห็นรูปถ้าเป็นรูปที่สวยก็มีจิตเกิดความรักความกำหนัดความยินดีในรูปนั้นถ้ารูปไหนที่ไม่ใครไม่พอใจมารักไม่ชอบเป็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังก็ฝังความ เกลียดความชังไว้ในใจของตนมีแต่ฝังยาพิษอยู่ทั้งหมดถ้ารูปที่ตนรักตนกำหนัดตนยินดีตนปรารถนาตนพอใจในรูปนั้นถ้าไม่ได้สมความรักความกำหนัดความยินดีความปรารถนาในรูปนั้นก็เกิดความโศกเศร้าเหงาหงอมมันฝังเข็มไว้ในหัวอกหัวใจของเราหมดหูเมื่อกระทบเสียงที่ดีเสียงที่ไพเราะเสียงสนอรู้เสียงที่เขาสรรเสริญเยินยอยกย่องเกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงซึ่งเพ้อเหิมไปตามเสียงนั้นเกิดความรักความกำหนัดความยินดีไปตามเสียงนั้นถ้าบางครั้งบางสมัยบางการบางขณะเสียงมันไม่ดีเสียงด่าเสียงว่าหรือเสียงไม่เพราะเสียงกร้าเสียงแข็งหรือเสียงที่เขาติถิ่นนินทาเหยียดจามก็เกิดความโศกความเศร้าความเดือดร้อนใจเหี่ยวแห้งใจแม้กินจมูกถูกกินก็เช่นเดียวกันลิ้นถูกรสก็เหมือนกันกายถูกสัมผัสก็มันเหมือนกันใจก็ถูกอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกัน ภาวะตัณหาความทะเยอทะยานความรักความกำหนัดความยินดีถ้าทะเยอทะยานอยากเป็นนนเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างไรก็มีความทะเยอทะยานอยากให้เป็นตามความที่ตนอยากอันนั้นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักนี่ท่านเรียกว่าตัณหาเป็นตัวเหตุเกิดทุกข์เพราะความไม่รู้กามตัณหากับราคะเพราะว่าตัณหากับโทสะมีเพราะตัณหากับโมหะ มันอยู่ในคือเดียวกันนี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยทุกทั้งหลายเกิดขึ้นจากตัวนี้คือตัวตัณหาคือตัวตัณหาความอยากนี้โปโนกภวิกาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกเป็นเหตุให้เกิดภพอีกไม่มีที่สิ้นสุด
ภพในกำเนิด4ภพในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่ที่7ในสัตวา9เนื่องจากตัวเหตุคือตัณหานี้ไม่มีแต่ที่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกทั้งปวงเกิดจากเหตุก็ต้องดูตัวผลคือตัววิบากคือรูปนามขันธ์5นี้ถ้ารู้เห็นตามเป็นจริงต้องมาพิจารณารูปอันนี้กายนี้เสียก่อนเพราะคนเราที่จะเกิดราคะความรักความหนักความยินดีซึ่งกันและกันก็ต้องมาเห็นรูปกายนี้ก่อนอย่างนึงก็ต้องรักกันด้วยเสียงอย่างก็กินนี่มันมีอยู่นี่รักกันด้วยรสรักกันด้วยสัมผัสเนี่ยมันมีอยู่นี่ ที่จะเกิดความรักความกำหนัดความยินดีก็มองเห็นรูปไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พิจารณารูปกายอันนี้พิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงที่มันเป็นสัจจะของจริงอยู่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นการพิจารณากายนี้มันจะยกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายขึ้นพิจารณาก็ได้หรือเราจะพิจารณาสรุปหมดก็ได้จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของกายตามที่ถูกจริตนิสัยของตนเช่นเราจะพิจารณากายนี้จะพิจารณาผมหรือพิจารณาขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเนื้อเอ็นกระดูกก็ดีพิจารณาสิ่งนั้นนี้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะให้เห็นเป็นของที่คุณทุนเกียรติการพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามผมก็ไม่สวยไม่งามขนก็ไม่สวยไม่งามเล็บฟันหนังเนื้อแต่ละอย่างละอย่างหางามไม่หลักธรรมชาติสัจธรรมของจริงมันไม่งามไม่มีสวยเลยสิ่งเหล่านี้เช่นตัวอย่างผมเป็นของที่คุณทุนเกียรติด้วยสีสันฐานและกลิ่นที่เกิดที่อยู่ของผมผมเป็นของที่คุณทุนเกียรติด้วยสีนั้นอย่างไรผมนี่เมื่อแรกเกิดขึ้นมากับสีดำดูต่อมาอาศัยคนแก่คนชรากับสีขาวนี่เป็นของที่คุณพึงเกียรติด้วยสีอย่างนี้ผมเป็นของที่คุณพึงเกียรติด้วยสันฐานสันฐานคือสิ่งที่คล้ายคลึงกับผมอย่างไรทุกคนผู้บริโภคอาหารในเวลาค่ำมืดในขณะที่ตนบริโภคอยู่นั่นมีเส้นไหมหรือใยบัวที่อยู่ในอาหารเราบริโภคอยู่นั่นให้ปรากฏอยู่ที่ปากของเราเราเข้าใจว่าเป็นผมย่อมแสดงความปฏิคุณพึงเกียรติไม่สามารถที่จะคืนลงได้เพราะความสำคัญเราเป็นผมและคลายออกเพียงแต่ว่าความสำคัญเราเป็นผมเท่านั้นแหละมีสีสันเหมือนผมก็แสดงความที่คุณพึงเกียรติแล้วไม่สามารถที่จะคืนลงไปได้ต้องคลายทิ้งเนี่ยจะว่าผมดียังไงนี่มันเป็นของทุกข์อย่างนี้เป็นของที่คุณพึงเกียรติเป็นของไม่สวยไม่งามผมที่น่ารักใคร่ที่น่าพอใจก็เพราะมีอยู่ในร่างกายของเรานี่เท่านั้นเมื่อออกจากร่างกายของเราแล้วก็เป็นของที่คุณพึงเกียรติใช่ไม่ได้นี่พิจารณาเป็นของที่คุณพึงเกียรติ เป็นของที่คุณพึงเกียรติมันก็เหม็นสาบเหม็นไอเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้เพราะมันเป็นของสกปรกสกปรกผมที่เกิดที่หนังศีรษะบนศีรษะนี่มีรากอย่างลงทูหนังศีรษะลึกเข้าไปในกระเปลือกดึงดูดเอาอสุภะต่างๆเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นของมันมีพุทโธโลหิต
น้ำดีน้ำเสด็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันก้นมีแต่ของสกปรกทั้งหมดเหมือนกับผักที่เกิดจะในหลุมหมูดหลุมขูดหลุมอสุภะผมที่เกิดในบนทิศตะเหมือนกับผักที่เกิดในหลุมหมูดหลุมขูดที่ชื่นใจด้วยซากสัตว์เน่าชื่นใจด้วยหมูดด้วยขูดปูดเน่าอย่างนั้นหลุมนั้นและญาติทั้งหลายผักทั้งหลายเกิดเนี่ยเกิดในที่นั้นมีรากยันลงไปดึงดูดเอาอาสุภะในหลุมนั้นเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลำตัวของมันอันนี้ฉันใดผมนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นดึงดูดอาสุภะต่างๆของสกปรกมาหล่อเลี้ยงลำตัวของมันของเป็นของที่คุณเพิ่งเกลียดด้วยกินกินของผมนี่เป็นกินที่ปฏิคุณพึงเกลียดเหม็นสาบเหม็นสางถ้าเราไม่มันสาบมันล้างต้องเอาสิ่งที่หอมมาทาอยู่เรื่อยจึงมีกินพออยู่ได้ถ้าปล่อยไว้ไม่สาบไม่ล้างผมนี่จะเหม็นสาบเหม็นฉางเหม็นไอเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้ถ้าถูกไฟไหม้ก็ยิ่งไปใหญ่เมื่อเราพิจารณาส่วนหนึ่งไปเห็นแน่ชัดลงไปแล้วส่วนอื่นก็เหมือนกันเป็นของที่คุณต้องเกลียดหมดผมขนและฟันหนังเนื้อแต่ละอย่างละอย่างเหมือนกันหมดเมื่อเห็นอย่างนี้ก็คลายจากราคะนันดิความยินดีในผมมาเป็นของสวยของงามราคะความกำหนัดความพอใจในผมมาเป็นของสวยของงามมันคลายได้นี่ข้อสำคัญเมื่อเราพิจารณาในพิจารณาให้แน่ชัดลงไปให้ถึงสัจจะของจริงที่มันเป็นจริงอยู่ในส่วนที่เราพิจารณานั้นที่ถูกกับจริตนิสัยของตนนั้นอย่าทิ้งอย่าวางอย่าปล่อยให้เป็นผู้มีสติควบคุมจิตพิจารณาในส่วนนั้นเมื่อเห็นว่า สิ่งทั้งปวงในร่างกายของเราเป็นของที่ไม่สะอาดเป็นของสกปรกสกปรกเป็นของที่คุณพึงเกลียดมันจะเกิดราคะความรักความกำหนัดความยินดีมาแต่ที่ไหนล่ะในร่างกายใช่แต่ตอนนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นของสกปรกสกปรกแล้วมันก็พิจารณาว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเท่านั้นเองมันก็วางได้วางประธานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนได้วางตัวเหตุที่ให้เกิดทุกข์ได้ปลดปล่อยก็ได้ตามกำลังของปัญญา ที่เราพิจารณาเห็นตามหลักสัจธรรมนั้นทุกทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเพียงแค่นี้ชาติความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เกิดจากเหตุหมดความเกิดมาเป็นรูปเป็นนามก็เป็นทุกข์เกิดจากเหตุความแก่เกิดมาจากเหตุความเจ็บเกิดมาจากเหตุความตายเกิดมาจากเหตุความโศกความเศร้าความร้องไห้ลำไส้ลำพันเกิดมาจากเหตุความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดมาจากเหตุความเสียใจเกิดมาจากเหตุความเข้าแค้นใจเกิดมาจากเหตุเหตุคืออะไร
นั่นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดมาจากเหตุประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์เกิดมาจากเหตุพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปก็เป็นทุกข์เกิดมาจากเหตุไม่สมความรักความปรารถนาปรารถนาใดไม่สมประสงค์เป็นทุกข์นั้นเกิดมาจากเหตุขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราฟังอยู่เดี๋ยวนี้เกิดมาจากเหตุซึ่งเป็นตัววิบากคือผลความที่เขายึดถือว่าขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนของเราขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนตนเป็นขันอย่างนี้ก็เกิดมาจากเหตุคือตัวสมุทัยตัณหาจึงว่าตัณหาคือความอยากนี่แหละโพโนพยกาเป็นเหตุเป็นตัวเหตุให้เกิดภพให้เกิดทุกข์แต่ความไม่รู้ตัวนี้ก็เป็นอวิชชาเป็นผู้หลงหลงรักหลงกำหนัดหลงยินดีมาถือว่าเอตังมะเอโสหะปัสสมิเอโสเมอัตตาติเอตังมะว่านั้นเป็นเราเอโสหะปัสสมิเอโสหะปัสสมิว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เอโสเมอัตตาติว่านั้นเป็นตนเราอยู่เพราะความหลงเรามาในค้นดูตัวผลคือวิบากคือรูปอันนี้ให้รู้ตามเป็นจริงเพราะเราขาดสติปัญญาเมื่อเป็นผู้มาค้นให้รู้ตามเป็นจริงแห่งหลักสัจธรรมแล้วมันกระทับผลกระทับเหตุเหตุกระทับผลต่างอันต่างทับกันไว้มันก็เป็นปฏิยาการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดแม้เราพิจารณารู้ส่วนผลลงสู่หลักสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วว่าเป็นของไม่สวยงามต้องทำมาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตามิใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนแล้วมันก็จับจุดได้จับตัวเหตุได้ว่าวิบากคือผลรูปนามเกิดมาจากไหนแน่วิบากคือรูปนามนี่จะเกิดโดยลอยไม่ได้โดยลำพังตนเองเป็นไปไม่ได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่กระจายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่ที่7ในสัตวาส9ก็มีแต่รูปกับนามคือขันธ์5นี่เท่านั้นท่องเที่ยวเกิดอันอื่นไม่มีจะเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมก็รูปนามนี่ไปเกิดเพราะรูปนามมีส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแต่รูปนามที่จะเกิดไม่แล้วไม่เล่าเพราะอาศัยเหตุและปัจจัยยาอย่างตัณหาตัณหาคือความอยากนี่ได้โอโนพิกาเป็นเหตุเกิดพวกอีกนันดิคือความยินดีราคะคุ้มกำหนัดตัตระตัตราเป็นอันนี้ความเพลิดเพลินหลงพุ่งเฟื่องเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีที่มีอยู่เป็นอยู่โมมาวินัสมันมีอยู่ที่ไหนล่ะแน่พอพระพุทธเจ้าท่านชี้ตัวตัณหาเนี่ยในมหาสติปัฏฐานท่านชี้ไว้ดูก่อนพวกท่านทั้งหลายตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งหลายนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อมันตั้งอยู่ที่ไหนแน่ท่านแสดงว่าข้อที่ใดเราเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อมันเกิดขึ้นที่นั้นตั้งอยู่ที่นั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมรมจักษุวิญญาณสุตตวิญญาณคณะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณจักษุสัมผัสสุตตสัมผัสคณะสัมผัส
จิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสคือใจสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องถ้าก็ว่าไปแหละจักขุเวทนาสตาเวทนาความสวยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสในธรรมลมความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดทัพพะจำธรรมลมความคิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผดทัพพะถึงธรรมลมความตรึกถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผดทัพพะถึงธรรมลมความตรองถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผดทัพพะถึงธรรมลมตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ที่นั่นแน่ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะในธรรมลมความยินดีในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจของตนถือว่าเป็นตนเกิดความรักความกำหนัดความยินดีความพอใจความใคร่ตัณหาเมื่อมันเกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ที่นั่นมันเป็น เครื่องสัมผัสเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้เป็นที่เกิดและถ้ายังขี้ตัวตัณหาอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นในที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนก็ที่ไรเล่าเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ที่นั่นความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกเมื่อเมาในโลกคลุ้มหลงในโลกมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตาหรืออยู่ที่รูปหรืออยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันนะมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่ความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาในโลกอยู่ที่ใจโลกก็คือรูปโลกก็นี่รูปโลกก็ได้แก่กายอารูปโลกก็ได้แก่อารมณ์กามโลกก็คือความมัวเมาของนั่นความไม่รู้นี่ท่านยังชี้ว่าความรักใคร่ความพอใจนั่นแหละคือตัวตัณหาจึงว่ายายามกันห้าคือความอยากปุโรภิกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกนั่นนี้คือความยินดีราคะคือความรักใคร่ความพอใจความฟุ้งเฟ้อหอมเผิดพลลุ่มหลงอยู่ในโลกคือกายของเราเนี่ยถือว่าเอตังมะมะเป็นเราเอสหาวัฏนี้เราเป็นนั่นเป็นนี่เอสมีอัตตาตินั่นเป็นตนของเรามันมัวเมาอยู่เนี่ยมันแก้ไม่ได้ไอ้โลกอันเนี้ยความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาอยู่ในโลกอันนี้แหละนั่นแหละคือตัวตัณหาความไม่รู้ตัวนี้ก็เป็นอวิชชาแน่นี่แหละสิ่งทั้งปวงเมื่อดับเพราะเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุดับขึ้นเพราะเหตุทุกทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุดับทุกทั้งหลายที่ดับไปก็ดับเหตุดูก่อนท่านทั้งหลายตัณหาเมื่อจะให้ละให้ละในที่ไหนเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ไหนธรรมะที่ดับทุกข์ธรรมะที่ดับทุกข์คือดับตัณหาทุกพอความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นตัวผลที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นผลได้รับวิบากมันดับไม่ได้หรอกอันนี้มาให้มันแก่ไม่ได้มันเกิดแล้วมาให้มันเจ็บไม่ได้ไม่ให้มันตายไม่ได้มันต้องเป็นไปตามสัจจะของมันเรามาดับมิให้เกิดอีกมิให้เกิดทุกข์อีก
ทุกแบบนี้แหละไม่ให้เกิดอีกต้องดับเหตุพระพุทธเจ้าให้ดับเหตุคือดับตัณหาเรียกว่าตัณหาเมื่อจะให้ละให้ละในที่ไหนซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดภพต่างๆเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ไหนล่ะรู้ก่อนพวกท่านทั้งหลายก็ที่ใดเล่าเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกนี่ตัณหานั้นเมื่อจะให้ละละเสียในที่นั่นเมื่อจะให้ดับให้ดับเสียในที่นั่นดับที่ไหนล่ะดับอะไรก็ดับความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนั่นเองเพราะตัวนี้เป็นตัวเหตุดับอันนี้หมดแล้วปัจจุบันผู้ดับทุกข์ในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ไม่เป็นปฏิจจการไม่เป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏฏะรู้เห็นอย่างนี้คือรู้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ให้มีสติปัญญาอย่างรู้สัจธรรมอย่างนี้นี่ท่านแสดงย่อว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุมาดับเพราะเหตุทุกทั้งหลายเกิดจากเหตุทุกทั้งหลายที่ดับไปเพราะดับเหตุคือตัณหาร่างกายนี้ไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยท่านบอกมันไม่รักใครไม่สร้างใครไม่มัวเมากับใครมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแน่อาจารย์หานสิก็หาหมายนั่นหมายนี่นี นี่พระอัฏฐสิเนื้อที่5ของปัญจวัคคีย์องค์ที่5แสดงแก่ท่านอุปติจจสารีบุตรอุปติจจสารีบุตรได้ฟังเรื่องเนตพระโสดาบันละความสงสัยได้ท่านว่าละสังโยชน์3นะสักยทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลพัตตปรมาสไม่เป็นผู้ที่รู้คำไม่สงสัยในธรรมที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั่นสักยทิฏฐิที่ท่านพระโสดาบันละได้นั้นมี10ประการคือขันธ์5นี่เองท่านไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็น กายมีในตนไม่เห็นตนมีในกายไม่เห็นเวทนาเป็นตนไม่เห็นตนเป็นเวทนาไม่เห็นว่าเวทนา มีในตนไม่เห็นตนมีในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสัญญาไม่เห็นสัญญามีในตนไม่เห็นตนมีในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสังขารไม่เห็นสังขารมีในตนไม่เห็นตนมีในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นวิญญาณไม่เห็นวิญญาณมีตนไม่เห็นตนมีในวิญญาณนี่สักยทิฏฐิ20ท่านพระโสดาบันละได้นั่นย่นข้อให้กระจายง่ายไม่เห็นรูปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แน่ไม่ให้รูปโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นรูปไม่ให้รูปมีในตนไม่เห็นตนมีในรูปก็คือกายนั่นเองคือไม่เห็นกายเป็นตัณหาไม่เห็นตัณหาเป็นกายตัวเหตุนั่นเมื่อเป็นเช่นนี้พระโสดาบันท่านเห็นอะไรการปฏิเสธขันธ์5ไม่เห็นขันธ์5โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์
มีตนไม่ตนมีในขันธ์ท่านเห็นอะไรท่านเห็นตัวเหตุตัวเหตุตัวปัจจัยตัวกรรมวัดกิเลสวัดเรียกว่าเห็นกรรมกรรมวัดกิเลสวัดน่ะเห็นอันนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเกิดในกำเนิดสี่กติห้าในปัจจุบันในวิญญาณที่7ในสัตวะเก่าเห็นตัวนี้ท่านจะไม่ปฏิเสธกายปฏิเสธขันธ์ไม่เห็นขันธ์โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์ไม่ในตนไม่ในตนไม่ในขันธ์เมื่อเป็นที่นี้ท่านเห็นอะไรเห็นกรรมท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมเด็ดขาดจึงเป็นผู้มีศีลห้าเป็นนิจศีลไม่ทำบาปทั้งในที่แจ้งที่รับที่แจ้งท่านมาทำบาปด้วยกายด้วยวาจากายเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมวาจาเว้นพูดเท็จเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเล่ห์ไหลนี่ที่แจ้งไม่ใช่ว่าที่แจ้งคือคนอื่นเขาเห็นไม่ใช่น่ะไม่ทำบาปที่แกนคือเว้นกายทุจริตวาจาทุจริตนั่นยังว่าท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมไม่ทำบาปทั้งในที่รับและที่แกนมีฮิริและอุตตปะก็ละอายต่อสิ่งที่เป็นบาปทั้งในที่รับและที่แกนฮิริก็ละอายอุตตปะความสะดุ้งกลัวในกรรมอันนี้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นบาปเป็นผู้มีสติตื่นอยู่ไม่ดับไม่จม ถ้าไม่ทำทานไม่ทำบาปทางในที่แจ้งคือเว้นกายทุจริตเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมการเสพกามระหว่าง สามีภรรยาไม่นอกกันไม่ทุจริตกันนี่ไม่จัดเป็นบาปพระโสดาบันยังมีครอบครัวอยู่เป็นสมาท่านยังจัดเป็นสมากัมมันโตหรือสมากามอยู่เป็นการที่ชอบตามเป็นนิยมของมนุษย วาจาท่านไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำเพ้อเจ้อเล่ห์ไหลไหลทะลักประโยคนี่ที่แจ้งท่านไม่ทำบาปในที่ลับคือใจเว้นอคติสี่ฉันทาคติไม่รู้อำนาจด้วยความพอใจที่เกิดขึ้นโทสาคติไม่รู้อำนาจด้วยความโกรธเคืองที่เกิดขึ้นไม่พูดไปตามอำนาจโมหคติไม่รู้อำนาจความหลงพยาคติไม่รู้อำนาจความกลัวณชันทาคติงกัจฉติไม่รู้อำนาจด้วยความพอใจณโดสาคติงกัจฉติไม่รู้อำนาจด้วยความโกรธเคืองไม่ประพฤติไปตามอำนาจด้วยความพอใจไม่พฤติตามอำนาจด้วยความโกรธเคืองนะโมหกติงกัจฉติไม่รู้อำนาจความหลงนะพยากติงกัจฉติไม่รู้อำนาจความกลัวท่านเดินถูกมัชฌิมาปฏิปทาจักยทิฏฐิท่านมาถือขันเป็นตนไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันไม่ในตนไม่เห็นตนไม่ในขันเมื่อเป็นชนิดท่านเห็นอะไรเห็นกรรมกรรมบัตรกิเลสบัตรคือตัวสมุทัยส่วนที่ท่านยังละไม่ได้ส่วนที่เป็นเหตุให้ตัวกบายภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านละได้เต็มอย่างทางกายทางวาจาและทางใจท่านมายึดถือไว้ท่านเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมเป็นผู้มีกติอันเดียวเป็นสัตว์ที่เที่ยงแล้วเรียกว่านิยตสัตว์นิยตจิตเป็นจิตที่เที่ยงมีหวังที่ตัดจะรู้พ้นไปจากทุกข์เป็นผู้
ผู้ไม่ถอยหลังไม่เสื่อมวิกิกิจฉาท่านไม่มีความสงสัยและข้ามทิฏฐิทั้งสองได้คืออุเฉททิฏฐิทิฏฐิเห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรก็ไปเกิดอีกข้ามไปได้ไม่ลังเลเลยสัตตตทิฏฐิทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นนั่นปฏิเสธผลของกรรมทั้งหมดทิฏฐิทั้งสองนี้นั่นแม้สัตว์จะทำดีทำชั่วก็ไม่รับผลสัตว์ตัวนี้เคยเกิดเป็นอะไรในชาตินี้ตายไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนเก่าเหมือนที่เคยเกิดมานี่สัตตตทิฏฐิแม้จะทำดีทำชั่วก็ไม่เปลี่ยนแปลงย่างย่ายไปอย่างอื่นนี่ปฏิเสธผลของกรรมส่วนท่านพระโสดาบันท่านมาปฏิเสธการเกิดของสัตว์เพราะท่านจับตูเกียได้แล้วสัตว์ทั้งหลายที่ดีรู้ที่ชั่วไปเกิดดีเกิดชั่วก็เพราะกรรมคือการกระทำของตนทางกายทางวาจาและทางใจทำดีก็ไปสู่สุคติทำชั่วไปสู่ทุคติกรรมดีกรรมชั่วย่อมให้ผลจริงเมื่อท่านเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้จึงปฏิเสธเรื่องของกายเรื่องของขันธ์นั่นจึงว่าเรามีกรรมของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมแดนเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปด้วยกายเดียววาจาและด้วยใจกรรมนั้นจะเป็นทายาทคือเราจะได้รับผลกรรมขบผลของกรรมนั้นสืบต่อไปถ้ายังมีกรรมอยู่ถ้าหมดกรรมแล้วก็ไม่มีวิบากคือไม่มีผลที่ต้องมาทนทุกข์ต่อไปทุกข์อีกพระโสดาบันท่านไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์สัตว์นั้นตายแล้วเกิดอยู่แต่จะเกิดเป็นอะไรแล้วแต่จะเกิดเป็นอะไรแล้วแต่กรรมแล้วแต่ผลของกรรมกรรมวัดกิเลสวัดศีลัพพัตตาปรมาสท่านมามีรูปคำร้อยเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ในศีลพจน์ในกรรมไม่พูดถอยหลังไม่อุทิศตนต่อศาสนาอื่นลัทธิอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่เราเชื่อหรือยังเชื่อผมพอสกปรกหรือยังเชื่อในร่างกายของเราเต็มเรื่องของมาสาดหรือยังน่าเราเห็นชัดลงไปไหมร่างกายของเราเป็นของมาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาหรือยังน่าถ้ายังอยู่เราก็ยังไม่เข้าถึงหลักสัจธรรมเมื่อไม่เข้าถึงหลักสัจธรรมแล้วจะไปรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยอย่างไรได้นี่มันถมทับกันอยู่อย่างนี้ต่างอันต่างถมทับซึ่งกันและกันไว้ตัววิบากก็ถมทับตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุตัวปัจจัยก็ถมทับตัววิบากคือตัวผลสลับซับซ้อนกันไม่รู้ว่ากี่ชั้นนับไม่ได้ยิ่งหนากว่าแผ่นดินจนมองไม่เห็นนั่น นี่สิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อดับเพราะเหตุมีเพียงแค่นี้ให้พากันไปพิจารณาเอาไปภาวนาเอาการแสดงธรรมวันนี้ขอยุติแต่เพียงนี้เอาละ